บ้านใครเป็นอย่างบ้านผมบ้างครับตอนนี้เพียแป้งลงต้นคุณนายตื่นสายเต็มเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยขาวๆนี่ครับตามยอดตามดอกของต้นคุณนายตื่นสายตอนนี้เหี่ยวไปหมดแล้วครับไม่รู้จะฟื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าแต่เราต้องกำจัดเพียแป้งเดี๋ยวก็ลามไปสู่ต้นอื่นนะครับดูครับเนี่ยเต็มเลยครับนี่ใบหลุดใบร่วงเพียแป้งเต็มเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำน้ำยาในการกำจัดเพียแป้งที่ต้นคุณนายตื่นสายภายในบ้านของผมนะครับเดี๋ยวทุกท่านตามไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องที่ไทยพีชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการกำจัดศัตรูพืชเหี้ยหนอนแมลงทุกชนิดด้วยเจ้าสิ่งนี้กันครับคือขมิ้นเราจะใช้ขมิ้นผงหรือว่าเป็นขมิ้นหัวก็ได้ครับแต่วันนี้ผมจะใช้ขมิ้นผงในการกำจัดศัตรูพืช นะครับแล้วก็อีกตัวนะครับคือน้ำส้มฝันไม้เราจะใช้น้ำส้มฝันไม้ในการไล่ศัตรูพืชได้แน่นอนครับเพราะว่าในน้ำส้มฝันไม้จะมีกลิ่นของการเผาไหม้และกดของส้มไล่ศัตรูพืชและกำจัดศัตรูพืชที่สวนพืชผักของเราและต้นไม้และสวนดอกไม้ได้แน่นอนครับเราจะมาทำกันเลยครับเพื่อไม่เสียเวลาตามมาดูกันเลยครับโดยเราจะใช้กระป๋องหรือว่าภาชนะในการใส่นะครับเราจะใช้ขมิ้นผง1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำส้มฝันไม้จำนวน1ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับและผมจะใช้น้ำในป๋องป๊อกกี้นี้มีจำนวน1ลิตรครึ่งครับเทใส่ลงไปเล็กน้อยในภาชนะนี้ครับแล้วทำการคนทุกอย่างให้เข้ากันครับสีของขมิ้นก็จะออกเหลืองๆแบบนี้ครับแล้วก็ไล่ศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นหนอนเพี้ยแมลงครับกระเจิงแน่นอนครับเมื่อเราคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วครับระหว่างน้ำส้มฝันไม้และขมิ้นผงนี่ครับเราจะต้องนำไปกรองกันก่อนนะครับโดยผมจะใช้กระชอนในการกรองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเศษต่างๆนะครับที่เป็นของขมิ้นนี่ครับจะไปอุดตันหัวฉีดพ่นได้ครับนี่ครับสีก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ครับเหลืองๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเทลงใส่ในกระป๋องป๊อกกี้เลยครับแล้วเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีครับแล้วเราก็ได้น้ำยากำจัดศัตรูพืชที่ต้นพืชของเราไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับทุกอย่างนะครับใช้น้ำยาตัวนี้กำจัดศัตรูพืชได้แน่นอนครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับดูต้นคุณนายตื่นสายอีกต้นภายในบ้านของผมครับเพี้ยแป้งเพี้ยดำๆนี่เต็มเลยครับนะมารบกวนแล้วก็มาทำลายต้นคุณนายตื่นสายดูครับเนี่ยสูงเข้ามาดูใกล้ๆเห็นไหมครับเต็มเลยครับสีขาวๆดำๆเกาะเต็มเลยตามยอดและตามลำต้นครับเดี๋ยวซูมเข้ามาแถวนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยตามใบนี่ครับเห็นสีขาวๆไหมครับนี่แล้วก็สีดำๆตัวเล็กๆนี่ครับเพี้ยดำเพี้ยแป้งเต็มเลยครับเราใช้น้ำยาตัวนี้ในการกำจัดดูครับผมจะฉีดพ่นไปที่ต้นคุณนายตื่นสายดูครับฉีดพ่นไปเลยครับในการใช้น้ำยากำจัดเพี้ยแป้งหรือว่าเพี้ยดำเพี้ยทุกชนิดหนอนแมลงต่างๆที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรของเราไม้ดอกไม้ประดับฉีดพ่นไปเลยครับน้ำยาตัวนี้จะไปทำลายแมลงและไล่แมลงกำจัดแมลงได้แน่นอนครับฉีดพ่นไปเลยครับในการใช้น้ำยาตัวนี้ครับเราจะใช้อาทิตย์ละ2ครั้งในระหว่างการระบาดของโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยหนอนแมลงมดก็กำจัดได้ครับในการฉีดพ่นเราจะต้องฉีดพ่นให้ทั่วต้นเลยนะครับเพราะว่าเพี้ยหนอนแมลงไม่ได้กินอยู่จุดเดียวหรือว่าทำลายพืชผลทางการเกษตรของเราอยู่จุดเดียวครับจะทำลายพืชผลของเราทุกต้นและ
ทุกยอดเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเต็มเลยครับก็กินทุกยอดเลยครับสำหรับเพี้ยต่างๆนะครับต้นสายต้นนี้ก็เหมือนกันครับเริ่มโทรมแล้วครับกำลังออกดอกสวยๆเลยครับตอนนี้เพี้ยแป้งเพี้ยดำมาทำลายแล้วครับแล้วก็มีมดด้วยครับเราใช้น้ำยาตัวนี้ในการไล่กำจัดเพี้ยทุกชนิดหนอนทุกชนิดแมลงทุกชนิดไม่ให้มาใกล้ต้นพืชผักของเราครับฉีดพ่นไปเลยครับผมก็เพิ่งมาเห็นครับตอนนี้ต้นคุณนายตื่นสายที่อยู่บนพื้นดินบนบ้านของผมดูครับนี่เพี้ยแป้งเพี้ยดำๆเต็มต้นเลยครับนะทำลายพืชผลทางการเกษตรของเราโดยเฉพาะต้นคุณนายตื่นสายแบบนี้ครับลงกินจนหมดเลยครับสำหรับเพี้ยเราใช้น้ำยาตัวนี้ฉีดพ่นไปเลยครับเพื่อป้องกันและรักษาและทำลายดูครับกำจัดเพี้ยทุกชนิดเลยครับฉีดพ่นไปด้วยน้ำยาตัวนี้เลยครับที่มีขมิ้นผงและน้ำส้มกวนไม้ไล่และกำจัดศัตรูพืชได้แน่นอนครับในวันนี้นะครับผมจะทำการกำจัดเพี้ยอย่างเดียวนะครับที่ต้นพืชของเราโดยเฉพาะต้นคุณนายตื่นสายนะครับฉีดพ่นไปแบบนี้เลยครับมาฟังตอนจบของคลิปนี้กันเลยครับมาดูต้นคุณนายตื่นสายที่ผมได้ถ่ายไว้ตอนแรกเลยครับเพี้ยแป้งมาทำลายหมดแล้วครับดูครับใบหงิกใบงอแล้วก็เพี้ยแป้งมาลงเต็มเลยครับสงสารต้นคุณนาตื่นสายต้นนี้มากเลยครับดูครับเนี่ยจะฟื้นหรือเปล่าไม่รู้ครับผมเพิ่งมาเห็นพอดีเดี๋ยวเรานำน้ำยาตัวนี้ในการกำจัดเพี้ยแป้งฉีดพ่นไปเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการกำจัดเพี้ยทุกชนิดแมลงหนอนด้วยน้ำยาตัวนี้นะครับที่มีส่วนผสมของขมิ้นและน้ำส้มกวนไม้กำจัดเพี้ยหนอนแมลงได้แน่นอนครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยพีชาแนลได้นะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทยพีชาแนลครับผมในการใช้น้ำยากำจัดศัตรูพืชที่ไม่ใช่สารเคมีแบบนี้นะครับเราจะต้องใช้อยู่เป็นประจำครับจึงจะได้ผลในการกำจัดเพี้ยแป้งเราจะต้องฉีดพ่นในช่วงเย็นนะครับหรือว่าเพี้ยทุกชนิดแมลงทุกชนิดใช้ในการกำจัดในช่วงเย็นหรือน้ำยาชีวภาพนี้ครับได้ผลแน่นอนครับฉีดพ่นไปเลยครับ